วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอังคารที่6สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยละอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมากันเหมือนเดิมครับ7คู่ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเราร้อยละครับ VIP ทีเด็ดรวมถึงสเต็ปนะครับทางด้านของสเต็ปนี่ก็จังหนับรับตังกันไปนะครับให้3คู่ที่ให้ไว้เนี่ยก็เป็นทางด้านของนอร์ทแลนด์นะครับไปเยือนทางด้านของเวอร์เจลนะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับให้ต่อที่ราคาครึ่งครบลูกก็กินหูมาข้างนึงแหละครับตามที่ได้เรียนไว้นะครับใครได้ราคาดีกว่านี้ก็กินเต็มๆนะครับทางด้านของไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเดอรี่ซิตี้กับเชลบอนคู่นี้ให้รองที่เชลบอนในบ้านนะครับราคาเสมอนะครับใครได้ราคาปอกก็กินหูอีก1ข้างนะครับแล้วก็คู่3ครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของเซนต์จอห์นสโตนเจอกับอาเบอร์ดีนคู่นี้ให้ต่อที่อาเบอร์ดีนราคาปอน้ำลบ10สวยๆนะครับก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆครับอาเบอร์ดีนชนะได้2ประตูต่อ1นะครับสเต็ปเข้าไป1ดอกนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้มาตามกันต่อครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับ5ทุ่มเนี่ยเป็นทางด้านของคาราบักคู่แรกครับเจอกับทางด้านของรูโดโกเลสคู่2เที่ยงคืนตรงครับเมาโมครับเปิดบ้านรับการเยือนของ PAOK ซาโลนิก้านะครับเที่ยงคืน15นาทีเป็นมิดทิแลนด์ครับเจอกับทางด้านของเฟเรนวาลอซี่ครับแล้วก็รอบตี1 2คู่นะครับดินาโมเคียฟเจอกาสโกเรนเจอร์ครับสปาร์ตาปาร์คเจอกับทางด้านของสเตอัวบูคาเรสต์เที่ยงตี1ครึ่งครับลิวเจอกับเฟเนบาเช่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายตี1 45นาทีเรดบูลซาบวกเจอกับทางด้านของทาเวนเต้ครับมันแน่นอนครับดูจากชื่อทีมแต่ละทีมที่เจอกันนะครับค่อนข้างที่จะสูสีสนุกแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้7คู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับที่@100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับคาราบักครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลูโดโกเลสลาเซนการ์ดนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดในการอุ่นเครื่องนะครับเป็นทางด้านของลูโดโกเลสชนะมาล่าสุดปี2019ครับ 2-0ก่อนหน้านั้นเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1ในปี2018ครับผลสร้างความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมครับ5นัดหลังเนี่ยชนะรวดเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของคาราบักนี่ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของคาราบักเปิดต่อมาที่ครึ่งครบลูกนะครับน้ำเต็มครึ่งลูกน้ำบวก10เท่านั้นเองให้น้ำที่บวก10เป๊ะๆเลยนะครับ 0.70 สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำเต็ม2ลูกควบอยู่ที่น้ำบวก10คู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปยังมองว่าอาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็คาราบักอาจจะเฉือนได้เพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้ต่อที่คาราบักครับเจ้าบ้านครับมีทีเด็ดแน่นอนครับราคาครึ่งครบลูกน้ำเต็มจัดไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับคู่นี้ยังไม่เคยวนกันมาเจอกันเลยนะครับเมาโม่ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ PAOK ซาโลนิก้านะครับผลงานของเมาโม่2นัดล่าสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดบุกไปเยือน KI Classic นะครับแพ้ไป 3-2แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะคลาสวิกไปได้ถึง4ประตูต่อ1เวลาเล่นในบ้านฟอร์มดีนะครับแต่เล่นในบอลลีกเนี่ยเพิ่งจะแพ้ให้กับซีรูดมา1ประตูต่อ0ครับฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของเมาโม่นะครับทางด้านของ PAOK ซาโลนิก้านะครับไม่มีเตะบอลลีกมาขั้นเลยนะครับตัวแทนจากกรีซนัดล่าสุดที่เล่นเนี่ยเล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผ่านทางด้านของโบเล็กบัญญาลูก้ามานะครับเอาชนะได้ทั้ง2นัดไปกลับนะครับนัดแรกในบ้านเนี่ยชนะ 3-2 นัดที่ไปเยือนชนะ1ประตูต่อ0นะครับเกมอุ่นเครื่องถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้วิเทสแพ้ยูนิยงซังกิลูสแพ้เก้งนะครับแพ้ฮีเบอร์เนียนนะครับแต่ก็ยังพอยิงประตูได้อยู่บ้างนะครับสำหรับทางหน้าของ PAOK คู่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเมาโม่นะครับเปิดต่อมาที่ราคาปอปอครับน้ำลบ10สวยๆเลยนะครับแต่แฮนดิแคปน้ำเนี่ยให้เยอะกว่า PAOK เยอะเลยนะครับที่ 0.95 PAOK ให้อยู่ที่ 0.90 ลบ10พอดีเป๊ะๆนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำบวก10คู่นี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าทางด้านของเมาโม่ครับฟอร์มยังไม่นิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้บ้านก็ตามนะครับ PAOK วันนี้มายันแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปเคลียร์กันที่บ้านของ PAOK นัดที่2นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้
ให้รองที่ PAOK ครับราคาปปน้ำลบ10ทวนๆครับในตอนที่คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของมิทิแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเฟเรนวาลอซีนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดในยูโรป้าปี2017นะครับก็เป็นมิทิแลนด์ครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลย 3-1-4-2 นะครับผลงานของมิทิแลนด์2นัดล่าสุดนะครับในลีกเนี่ยเอาชนะเอาบอกพีเคไป2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะทางด้านของซันต้า1ประตูต่อ0ในการเล่นรอบก่อนหน้านั้นนะครับของแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีบอลลีกมาขั้นด้วยนะครับเสมอนอร์ทเชลันนะครับเกมไปเยือนเนี่ยชนะซันต้าถึง3ประตูต่อ0นะครับวันนี้มาเจอของแข็งเลยนะครับอย่างเฟเรนวาลอซีผลงานของทีมเยือนครับชนะมา3นัดติดนะครับตัวแทนจากฮังการีนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับชนะไป 1-0 ในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะเดอะนิวเซนไปทั้งไปและกลับนะครับเกมเยือนเนี่ยชนะ 2-1 เกมในบ้านชนะถึง5ประตูต่อ0ครับไม่ธรรมดาครับเฟเรนวาลอซีก็เป็นอีก1ทีมครับที่มีผู้เล่นทีมชาติของฮังการีอยู่เยอะนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของมิทิแลนด์นะครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำลบ10ให้แค่ 0.91 ครับเฉียดฉิวสำหรับค่าน้ำพอสมควรนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำขาวแฮนดิแคปรองครึ่งครบลูกครับน้ำเต็มล้นเหลือเลยนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลายังมองว่ามิทิแลนด์นะครับเล่นในบ้านถือว่าสนุกนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยเล่นในบ้านแข็งแกร่งแล้วก็ใครมาเยือนเนี่ยเก็บแต้มไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชื่อว่ามิทิแลนด์ครับน่าจะเก็บได้นะครับให้ต่อที่มิทิแลนด์ครับราคาครึ่งลูกน้ำลบ10สวยๆครับขยับการไปที่อีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของดินามอเคียฟครับวันนี้เจอกับทางด้านของกลาสโกเรนเจอร์ทีมแกร่งจากสกอตแลนด์เลยนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเพิ่งจะวนมาเจอกันเลยผลงานของดินามอเคียฟนะครับรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยผ่านทางด้านของปาร์ติซานเบลเกรดมาเลยนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับมีถึง9ประตูนัดล่าสุดไปเยือนเนี่ยยิงไป 3-0 นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะไปถึง6ประตูต่อ2เจอกับปาร์ติซานเบลเกดบอลก็ถือว่าดินามอเคียฟอัพสกิลรวมถึงเกรดบอลเนี่ยมาได้เยอะทีเดียวนะครับผลงานก่อนหน้านั้นครับอุ่นเครื่องก็มีสะดุดอยู่บ้างครับไปเยือนแพ้ยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้นะครับชนะได้อย่างบอลบี้ครับเสมอชาเก้ได้ด้วยนะครับทางด้านของกัสโกเรนเจอร์ครับฟอร์มยังไม่นิ่งนะครับนัดที่เล่นกับฮาร์ดเนี่ยเสมอ 0-0 ครับแบบไร้สกอร์เกมจืดชืดมากเลยนะครับบุกไม่ขึ้นครับอุ่นเครื่องเสมอยูเนียนเบอร์ลิน 4-4 ครับแพ้เบอร์มิงแฮมแพ้แมนยูนะครับแพ้ให้กับอาจากซามเซอร์ดัมนะครับแล้วก็แพ้เซลติกด้วยนะครับในบอลถ้วยก็ถือว่าทางด้านของกัสโกเรนเจอร์ครับช่วงหลังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของดินามอเคียฟนะครับเปิดต่อมาแค่ราคาปอเท่านั้นครับน้ำขาวสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำลบ10ครับราคามันค่อนข้างที่จะแปลกครับเคียฟฟอร์มเด่นแบบนี้แต่เจอเรนเจอร์เปิดกลับมาต่อแค่ราคาปอเท่านั้นนะครับไม่ถึงครึ่งลูกด้วยซ้ำนะครับเล่นท่ามกลางเล่นสนามกลางนะครับแล้วก็ทางด้านของดินามอเคียฟความพร้อมวันนี้เนี่ยรอเช็คอีกทีละกันนะครับราคามาแบบนี้เราร้อยหลาขอรองเรนเจอร์ก่อนละกันนะครับขอตามราคาครับสำหรับคู่นี้รองเรนเจอร์ที่ราคาปปน้ำเต็มๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของสปาร์ตาพาร์คครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเตอัวบูคาเรสต์นะครับคู่นี้เจอกันมาตั้งแต่ปี2016นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนี่แหละครับก็เป็นทางด้านของสเตโอบูคาเรสต์ครับผ่านสปาร์ตาพาร์คเข้ารอบไปได้นะครับปีนั้นปีนี้จะย้ำแค้นได้หรือไม่นะครับสเตโอบูคาเรสต์ชนะสปาร์ตาพาร์คได้ในบ้านนะครับ 2-0 ก่อนหน้านั้นในบ้านของปรากเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับอุ่นเครื่องปี2015สเตโอบูคาเรสต์ก็ชนะได้3ประตูต่อ0นะครับผลงานของสปาร์ตาพาร์คบ้างครับ2ปีหลังครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเวทียุโรปรวมถึงในลีกด้วยนะครับเล่นในลีกล่าสุดชนะดูก้าปาร์คไป2ประตูต่อ0ครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยสปาร์ตาปาร์คชนะแชมป์ร็อกโรเวอร์ทั้งไปและกลับนะครับ 2-0 แล้วก็ 4-2 เล่นในบ้านนะครับผลงานดีต่อเนื่องครับ6นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับสำหรับทางด้านของสปาร์ตาปาร์คมาดูทางด้านของสเตโอบูคาเรสต์กันบ้างครับนัดล่าสุดเอาชนะมัคคาบีเทลอาวีฟนะครับผ่านเข้ารอบมาได้ครับในการไปเยือนเนี่ยชนะได้ 1-0 นะครับแต่เล่นในบอลลีกของโรมาเนียครับแพ้ทางด้านของโอเตลุสกาลาติไป 2-0 นะครับก่อนหน้านั้น
รอบที่ผ่านมาเนี่ยผ่านทางด้านของเวอร์ตุสมานะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะทั้งไปและกลับนะครับมีถึง11ประตูครับชนะในบ้านใน 4-0 ไปเยือนเวอร์ตุสชนะได้ 7-1 เลยนะครับก็ผ่านทีมใหญ่จากอิสราเอลมาด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสเตโอบูคาเรสต์คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสปาร์ตาปาร์กนะครับเปิดต่อมาเม็ดเต็มเลยนะครับน้ำไม่ถึงบวก10นะครับรอค่าน้ำกันสักหน่อยรอราคากันสักหน่อยนะครับอาจจะมีขยับขยายกันเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำให้น้ำขาวเท่านั้นคู่นี้แฮนดิแคปมองว่าสปาร์ตาปาร์กครับยิงถล่มราคามันกระโดดอะไรจะขนาดนั้นนะครับเซลล์เปอร์คาเลสก็ถือว่าไม่ยิ่งไม่หย่อนไปกว่าสปาร์ตาปาร์กสักเท่าไหร่ครับแต่สภาพความพร้อมของทีมครับสปาร์ตาปาร์กพร้อมมากกว่านะครับแล้วก็จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยยิงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สปาร์ตาปาร์กครับราคาเม็ดเต็มลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับไปกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของลิวครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยือนของเฟเนบาเช่ครับโอ้โหทีมจากลีกใหญ่เหมือนกันทั้งคู่นะครับวนมาเจอกันในรอบนี้ครับคู่นี้เจอกันมาในปี2010ในยูโรป้านะครับก็เป็นทางด้านของลิวนะครับผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเฟเนบาเช่เสมอกับลิวในบ้านนะครับ 1-1 แล้วก็ลิวชนะได้ในบ้านเนี่ย2ประตูต่อ1ครับมีประตูกันทั้ง2นัดเลยนะครับคู่นี้มุมสกอร์สูงก็น่าสนใจนะครับทางด้านของลิวครับอุ่นเครื่องชนะเซลตาวิโก้มา 3-1 นัดล่าสุดนะครับเรียกความมั่นใจมาพอสมควรก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับโวล์ฟบวกไป 1-0 ครับเสมอเก้งชนะเก้นได้นะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานของลิวแหละครับทางด้านของเฟเนบาเช่นะครับลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะลูกาโนมาได้ทั้งไปและกลับนะครับ 2-1 3-4 เลยนะครับมีประตูสกอร์สูงทั้ง2นัดช่วงหลังเนี่ยเฟเนบาเช่สกอร์สูงทั้งนั้นนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องนะครับชนะเฮาซิตี้ 5-1 ชนะสตาร์บุก 4-0 ครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านของเฟเนบาเช่คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นลิวนะครับเปิดต่อมาแค่ราคาปอเท่านั้นนะครับน้ำเกือบขาวแล้วก็ราคารองเนี่ยขยับขึ้นนะครับครึ่งลูกน้ำล้นนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำเต็มเลยคู่นี้สกอร์สูงน่าเล่นนะครับน้ำเต็มๆสวยๆด้วยนะครับสำหรับราคาครับเราร้อยหลายยังมองว่าเฟเนบาเช่นะครับมีโอกาสครับที่จะแบ่งการเสมอในนัดแรกนัดที่2ไปตัดสินกันที่บ้านเฟเนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเล่นสนามกลางด้วยนะครับร้อยล้านครับให้รองที่เฟเนบาเช่ครับคู่นี้ครับลิวก็อาจจะทำเกมรุกลำบากครับให้รองที่เฟเนบาเช่ครับราคาปอน้ำเต็มหรือครึ่งลูกน้ำบวก10สวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเรดบูลซัลซ์บวร์กครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของทาเวนเต้นะครับเรดบูลซัลซ์บวร์กทีมจากออสเตรียนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดเจอกราสเซอร์นะครับเล่นบอลลีกเนี่ยเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยนะครับบอลการกุศลเนี่ยเอาชนะดอนเบิร์นไปถึง6ประตูต่อ0ครับอุ่นเครื่องทำผลงานได้ดีนะครับเรดบูลซัลซ์บวร์กชนะเชฟฟิลด์เวนสเดย์ไป 4-0 ชนะริเยก้านะครับเสมอสปาร์ตาปรากก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับสำหรับทางด้านของเรดบูลซัลซ์บวร์กนะครับในช่วงเปิดฤดูกาลทางด้านของโทเวนเต้ครับอุ่นเครื่องมาหลายนัดนะครับทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสมอมา2นัดล่าสุดครับเสมอชาร์เก้0-0เสมอฮันโนเวอร์3-3ครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับนอร์ทเจอร์แลนด์ไป0-0ที่ชนะเนี่ยชนะนอร์ทเจอร์แลนด์ก่อนหน้านั้นนะครับ2ประตูต่อ1เท่านั้นเองครับไม่ค่อยจะได้อุ่นกับทีมใหญ่สักเท่าไหร่สำหรับทางด้านของโทเวนเต้ทีมจากฮอลแลนด์นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเรดบูลซัลซ์บวร์กครับเปิดมาเม็ดเต็มเลยนะครับราคาครึ่งควบลูกอยู่ที่น้ำขาวเม็ดเต็มน้ำล้นนะครับสกอร์สูง2ครึ่งควบ3น้ำขาวเท่านั้นเองคู่นี้ยังมองว่าสกอร์สูงก็น่าสนใจนะครับกินหู1ข้างก็ยังดี3เม็ดมีแน่นะครับเรดบูลซัลซ์บวร์กครับเปิดแฮนดิแคปมาแบบนี้ครับเหลือๆท่วมๆเลยครับเปิดไกลเลยถึง1ช่วงตัวนะครับก็ยังมองว่าเรดบูลซัลซ์บวร์กเล่นในบ้านครับทาเวนเต้ช่วงนี้เงียบๆเงาๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เรดบูลซัลซ์บวร์กครับราคาเม็ดเต็มน้ำล้นหรือครึ่งครบลูกน้ำขาวกินหู1ข้างยังสวยอยู่นะครับในบ้านเก็บชัยชนะได้ก่อนแน่นอนครับสำหรับทางด้านของเรดบูลซัลซ์บวร์กครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าสุดสัปดาห์นี้ก็มีทางด้านของ Community Shield ของอังกฤษแล้วนะครับอีก1สัปดาห์ถัดไป
พรีเมียร์ลีกก็เริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะครับติดตามกับเราได้ที่เหล่าร้อยหลานะครับรับทีเด็ด VIP บนเต็งบนสเต็ปนะครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่าหมายมั่นปั้นมือครับที่จะให้พี่ๆ FC ทุกท่านครับลืมตาอ้าปากแล้วก็มีเงินใช้กันตลอดฤดูกาลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ไปสรุปกันอีกทีครับคู่แรกครับคาราบักกับลูโดโกเลสนะครับคู่นี้มองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะเหนือกว่านะครับเปิดราคามาแบบเกือบ1ช่วงตัวนะครับคาราบักฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านอีกต่างหากให้ต่อที่คาราบักครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่2มาโม่ PAOK ซาโลนิก้าครับคู่นี้รองไปที่ PAOK นะครับมาโม่ยังแกว่งอยู่นะครับไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ฟอร์มขึ้นๆลงๆนะครับคู่ต่อไปมิดทิแลนด์กับเฟเรนวาโลซี่ครับคู่นี้ให้ต่อที่มิดทิแลนด์นะครับลุ้นเจ้าบ้านชนะดีกว่านะครับเฟเรนวาโลซี่เกมเยือนไม่ดีครับคู่ต่อไปดินาโมเคฟกัสโกเรนเจอร์คู่นี้รองไปที่กัสโกเรนเจอร์ครับมาตรฐานทีมดีกว่านะครับสำหรับเรนเจอร์ถึงแม้ว่าช่วงหลังจะเงียบๆเงาๆไปก็ตามเคฟช่วงหลังฟอร์มดีนะครับขาประจำของแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้น่าจะจบเสมอนะครับราคามันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับให้รองที่เรนเจอร์นะครับคู่ต่อไปสปาร์ตาปาเซโอบูคาเรสต์นะครับทีมเยือนถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีนะครับแต่ก็ฟอร์มดีในประเทศครับพอออกนอกประเทศเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สปาร์ตาปาขนผู้เล่นลงสนามกันเต็มทีมนะครับวันนี้เม็ดเต็มน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับ1เม็ดข้ามกำแพงได้ครับให้ต่อที่สปาร์ตาปาราคาลูกเต็มครับคู่ต่อไปลิวกับเฟเนบาเช่ครับทีมใหญ่เจอกันนะครับในรอบนี้ลิวเปิดมาราคาปปครับเฟเนบาเช่ช่วงหลังถึงแม้ว่าฟอร์มยังไม่ค่อยที่จะคงที่นะครับแต่วันนี้เนี่ยน่าจะจบเสมอสำหรับคู่นี้นะครับให้รองที่เฟเนบาเช่ครับราคาปปหรือครึ่งลูกครับคู่สุดท้ายครับเรดบูลโซบวกกับ FC ทาเวนเต้นะครับเรดบูลโซบวกเปิดมาแพงเลยนะครับทาเวนเต้ดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับสภาพทีมแต่ฟอร์มการเล่นนะครับยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ก็ขอกัดฟันต่อครับคู่นี้ให้ต่อที่ Red Bull Salzburg ครับราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับมากันแบบเต็มๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากได้ทีเด็ด VIP รวมถึงสเต็ปนะครับติดต่อมาได้ที่ @5100RA นะครับมีให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ